สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีเพจอีซอขยี้ข่าว3ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์นายทหารยศพลโทสุดกลางเข้าไปโวยวายในสน.ดินแดงหลังจากขับรถไปเฉี่ยวชนแม่ค้าที่มาเปิดบูธจำหน่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มในตลาดแฟลตดินแดงเพราะไม่พอใจที่ตำรวจเชิญตัวมาโรงพักแถมได้ด่ากราดระบุว่ารู้ไหมผมคือใครเดี๋ยวสั่งย้ายทั้งโรงพักโดยกรณีพลโทสุดกลางขับรถไปเฉี่ยวชนแม่ค้าผู้หญิงที่มาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าน้ำยาปรับผ้านุ่มล่าสุดได้สอบถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 9:00 น.บนถนนประชาสงเคราะห์ขาออกใกล้ปากซอยประชาสงเคราะห์4ฝั่งตรงข้ามตลาดดินแดงชายดังกล่าวได้ขับรถไปเฉี่ยวชนแม่ค้าผู้หญิงที่มาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำยาปรับผ้านุ่มในตลาดกลางดินแดงเมื่อตำรวจเชิญตัวมาที่สน.ด่ากราดรู้ไหมผมคือใครเดี๋ยวสั่งย้ายทั้งโรงพักตามคลิปที่ปรากฏหลังเกิดเหตุทางตำรวจได้เชิญตัวมาสอบปากคำที่สน.จึงเกิดเหตุการณ์ตามที่ในคลิปเห็นเบื้องต้นชายคนดังกล่าวรับเป็นข้าราชการจริงเป็นแพทย์ทหารยศพลโทขณะนี้ทางพนักงานอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครก่อนจะเรียกตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอีกครั้งพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาให้รับทราบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากหญิงผู้เสียหายเดินทางมาที่สน.ดินแดงเพื่อติดต่อจ่ายค่าปรับหลังจากถูกตำรวจล็อกล้อรถกระบะส่งของบนถนนประชาสงเคราะห์ขาออกใกล้ปากซอยประชาสงเคราะห์4ฝั่งตรงข้ามตลาดกลางดินแดงแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครหญิงผู้เสียหายมีท่าทีเดือดร้อนซึ่งหลังจากเสียค่าปรับก็เลยขอแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกชายขับรถไปเฉี่ยวชนลูกน้องเหตุเพราะคู่กรณีไม่พอใจและเกิดการโต้เถียงกันเพราะไปจอดรถขวางด้านหน้าทั้งที่มีระยะห่างกันอยู่หลายเมตรพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนรถจนทราบว่าผู้ก่อเหตุพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จึงประสานตำรวจสายตรวจให้เชิญตัวเพื่อพูดคุยสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ก่อเหตุมาถึงเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามคลิปไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้ามาโวยวายใส่ผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนทางพนักงานสอบสวนยืนยันว่าได้พูดจาและอธิบายกับชายดังกล่าวอย่างสุภาพว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุไม่ยอมให้ปากคำหรือให้ความร่วมมือแต่อย่างใดก่อนเดินออกจากโรงพักในส่วนของคดีนั้นเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือส่งตัวให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อนำผลการตรวจมาประกอบสำนวนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาซึ่งมีความชัดเจนแล้วจะออกหมายเรียกให้ผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปล่าสุดกองบัญชาการกองทัพบกโดยพันเอกฤทธิ์ชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าชายคนในคลิปไม่ได้อยู่ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกจากการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวพบเป็นกำลังบุคคลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผิดกฎหมายยังไงคะเราก็โดนแล้วอะค่ะเราก็จ่ายแล้วตามจริงแต่ว่าพี่อะค่ะจะรับแจ้งความอะไรเร็วผมเป็นคุณหมอมีธุระผมมีเคสไม่เป็นไรจะเป็นหมอแล้วผมเชิญตัวผมสอบเขาเองนะครับถ้าเดี๋ยวผมมาหาเรียกได้ได้ไม่คุ้มหรอกครับอยากจะเชิญเขาเพราะว่าขออนุญาตถ่ายชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะได้รายงานอธิบดีถูกครับถือว่าคุณมีนะไปฟังเขาโดยใช่เหตุมันโดยใช่เหตุยังไงคะพี่ขับรถจะชนคนของหนูไหนอะชนหนูถ่ายคลิปไปแล้วค่ะถ่ายไปแจ้งความไปผมไม่ได้กลัวอะไรก็ขอให้การจราจรขวางทางจราจรยังไงคะพี่ตั้งหากที่ขวางทางจราจรถ่ายคลิปไว้ถ่ายแน่นอนถ่ายค่ะถ่ายเหมือนกันค่ะมีถ่ายคลิปผมแจ้งความดูเลยเขาถ่ายคลิปผิดกฎหมายไหมไม่ผิดค่ะเพราะว่าป้องกันตัวผิดทำผิดก็ฟังเวลาจะชี้หน้าผมมาเขาทำผิดไหมเขาถ่ายผมเห็นเขาถ่ายรูปแล้วผิดไหมถ้ายังไงก็ทำไมคุณไม่จับเขาแจ้งความผมแจ้งความคุณบ้างไงผมก็แจ้งความคุณไปร้อยเวรใช่ไหมวันนี้ผมยอมมาไกลเกลี่ยไม่ได้มาทะเลาะนะครับมาคุยกันคุณก็พูดจากับผมไม่ดีเหมือนกันมันมีจะออกมงออกหมายเป็นใครวะคดีอะไรมาออกหมายผมเป็นใครอะผมเป็นคนโทนะคุณให้เกียรตินายทหารหรือเปล่าคุณพูดจากับผมไม่ดีเนี่ยผมพาลูกน้องมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมโทรหาคุณทุกวันไปดีว่าคุณพูดจากับผมอย่างเงี้ยผมไม่กลัวคุณหลอกคิดว่าออกมงออกหมายเนี่ยเดี๋ยวออกหมายไปเลยหมายเรียกเชิญผมให้สายตรวจไปเชิญมาก็ไม่พอใจผมก็เอาหมายเรียกเชิญมาพยานอ้าวก็แค่นั้นเองผมทำงานกับเขาแต่หมายเรียกอีกเลยสายตรงสายตัวเลยไปเชิญจนเต็มซอยไม่เห็นได้จับเลยกลางคืนเนี่ยแจ้งตั้งแต่ผู้กับตั้งแต่ผู้กับคนเก่าแล้วใครอ่ะว่าให้ไปจับคนแทงฟุตบอลตรงสามแยกตรงนั้นก็ไม่เคยไปจับเข
ขามาทำท่อประปาขโมยน้ำหน้าบ้านผมตำรวจก็ไม่ไปจับนะมันก่อนรายงานผู้ช่วยที่คดีไปแล้วนั่นแหละแหมเป็นผู้เดียวกันเนี่ยเรารู้ไม่เราไม่กลัวหรอกเราก็มีผู้ถึงกฎหมายคุณไม่รู้จักผมคุณมาใช้ไม่แล้วคือคุณพี่มาพูดอย่างนี้ได้ไงคะพี่พูดที่ถนนคนได้ยินทั้งซอยพี่บอกว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครผมไม่ได้พูดพี่พูดค่ะมีในคลิปค่ะยังไงคลิปเป็นลงไปช่างคุณตำรวจจะมีอำนาจอะไรมาทำอะไรผมแล้วพี่ยิ่งใหญ่มากกว่าต่อหน้าสารวัตรไหนบ้างไม่ใช่หนูขอถามนิดนึงค่ะพี่อยู่เหนือกฎหมายแล้วคะสารวัตรทำไมคุณไม่นี่ไงคุณเรียกมาเกลียดไก่เกลียดทำไมคุณไม่เกลียดคือเราอะนั่งรอพี่มาตั้งนานแล้วแต่พี่มาถึงพี่แสดงอำนาจต่อสารวัตรเนี่ยทำไมผมต้องมาคุณนั่งรอผมต้องมาหาคุณนะคุณเป็นใครผมไปทำงานของผมมาอันนั้นนี่ก็ไปทำงานเหมือนกันค่ะแต่คุณขับรถจะชนน้องอะคุณขับรถชนน้องมันชนหรือยังชนแล้วค่ะชนแล้วความดีเอาไปส่งนิติเวชไปตรวจผมเป็นหมอผมรู้ถ้าคุณไม่เป็นหมอแล้วยังไงคะผมก็จะเจรจาตอนนี้แต่ถ้าคุณบอกคุณยังไม่จะให้ผมให้พี่นั่งนั่งคุยกันอ่ะก็คุยก็ผมก็คุยแค่นี้เนี่ยผมคุยแค่นี้ว่าผมไม่ผิดอ่ะผมเดินลงมาขึ้นรถผมขวางทางผมอ่ะนะขวางทางยังไงคะอ้าวตรงนั้นมันเป็นทางลูกน้องคุณนั่งขวางทางทางใครนั่งคะน้องไม่ได้นั่งค่ะขวางทางไม่มีใครนั่งเราไม่ได้ขวางทางด้วยค่ะแค่นี้ตำรวจจะตัดสินใจยังไงเอาแค่นั้นเพราะว่าให้มาเถียงกันหน้าตำรวจผมไม่เถียงหรอกถ้าคุณจะรับแจ้งความเขาวันหลังผมก็จะแจ้งความคุณกลับเหมือนกันถ้าคุณไม่เจรจาเนี่ยเพราะว่ายิ่งคุณมาพูดถึงหมายเรียกเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะมาพูดคุณข่มขู่ผมด้วยนะข่มขู่อะไรครับสารวัตรไม่ได้ข่มขู่เลยค่ะมีแต่คุณมาถึงว่าสารวัตรผมเป็นคนโกรธผมไม่กลัวผมกว่าจะเป็นผมเป็นได้ถึงขนาดนี้เนี่ยผมดูแลผู้ใหญ่มาผมรู้กฎหมายผมต้องทำหน้าที่ของผมนะแล้วคืออะไรคะทหารอยู่เหนือประชาชนเหรอคะผมไม่ได้อยู่เหนือประชาชนอ่ะแล้วคุณพี่เข้ามาถึงอ่ะคุณพี่ทำผิดกฎหมายก็คุณทำผิดอะไรคะคุณเนี่ยจอดรถคลิปในมีคุณจอดข้างหลังเราขาวแดงกี่ชั่วโมงแล้วตรงนั้นอะไรมากี่ชั่วโมงคะเราจอดเราก็เนี่ยค่ะเราก็เสียค่าปรับเรียกตำรวจไปตำรวจอยากจะทำอ่ะแล้วคุณพี่มาถึงพูดว่าอะไรอะคะรู้ป่าวว่ากูจะโทรหาอธิบดีคืออะไรอะคะพี่มาข่มขู่ทหารพี่มาข่มขู่ตำรวจมาข่มขู่ประชาชนเหรอคะแล้วน้องตัวแค่นี้พี่ขับรถชนแล้วคือพี่ใหญ่มาจากไหนคะถ่ายเลยค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครดังกว่ากันค่ะหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่เป็นใครยิ่งใหญ่มาจากไหนผมไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกไม่แต่ตะกี้พี่พูดเลยว่าจะโทรหาอธิบดีอะค่ะแล้วพี่ก็พูดอีกบอกว่าผมเป็นทหารตำรวจพี่เป็นคนโทรพี่ยศใหญ่อันนี้คือสารวัตรไม่ได้พูดว่าเอาหมายเรียกไปเลยนะคะสารวัตรบอกว่าถ้าไม่มาพี่ถือว่ามาแล้วลงมาทุกประจำวันร้อยเวรอยู่ไหนมาแล้วแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่คลิปเริ่มต้นมาเลยพี่มาถึงพี่ก็พูดอย่างนี้เลยที่คุณให้ไปเรียกแล้วเอาลงมาทุกประจำวันผมขอลงมาทุกประจำวันแล้วผมมาแล้วแต่คุณไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาเรียกพี่ปะคะใช่ไหมฮะมีสิทธิ์ลงมาทุกประจำวันได้คุยกันตอนนึงเฉยเลยลงมาทุกประจำวันลงมาทุกประจำวันลงมาทุกประจำวันไว้ผมมาแล้วผมจะไปทำงานแล้วลงมาทุกประจำวันเอาบัตรประชาชนตัวเองมาแล้วจะคุยจะจบกันยังไงคุณจะไปคุยกับเขาก็คุยกับลงมาทุกประจำวันไว้ผมไม่สนใจหรอกผมมีอะไรของผมอันนั้นคืออะไรคะพี่ก็จะสำนองอันนี้ถ้าเราคุยเอาลงมาทุกประจำวันที่เดี๋ยวผมจะได้ไปธุระร้อยเวรอยู่ไหนครับร้อยเวรอยู่ไหนลงมาทุกประจำวันที่คุณรับหมายคุณรับแจ้งความผมผมเรื่องมันที่ประจำวันแค่นั้นเองยืนเฉยๆผมก็ทำทันนะเวลาสักครู่แค่นั้นนะไอ้น้องคนที่โดนชนนี่ค่ะเอาสำเนาเนี่ยครับคือพี่บูลลี่คนอื่นได้ยังไงว่าคนไทยหรือเปล่าหรือเป็นพม่าไม่มีได้ยังไงคะน้องมีผมไม่ชอบผมไม่ได้ชนอ่ะแล้วนี่คือพี่หมิ่นประมาทนะคะแจ้งความเท็จแจ้งความเท็จแจ้งความเท็จยังไงคะสารวัตรผมติดธุระถ้าจะรีบลงก็ลงที่แบบงงผมรีบคำก็เป็นคนไทยหรือเปล่าคำก็เป็นคนไทยหรือเปล่าพี่พูดภาษาอังกฤษเหรอนี่เราก็พูดไทยกันอยู่นะคะแล้วทำไมอะคะคนพม่าไม่ใช่คนเหรอคะแล้วน้องก็เป็นคนไทยด้วยแล้วพี่มาว่าน้องอย่างนี้ได้ยังไงกฎหมายหรือเปล่าล่ะเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือเปล่าน้องเป็นคนไทยค่ะแล้วพี่พูดได้ยังไงว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายผมแจ้งความตำรวจยังไงเพราะมีบัตรประชาชนผมเข้าใจน้องมีค่ะโดนชนก็วิธีการขั้นตอนการโดนชนแจ้งความแล้วก็ส่งไปชันสูตรบาดแผลนะเอานิติเวชมาผมรู้กฎหมายเอาสารวัตรรีบทำงานเข้ารู้กฎหมายแล้วทำตัวแบบนี้เหรอคะบอกว่าเป็นหมอมาอ้างว่าจะใช้หมายล่องหมายเรียกผมเนี่ยผมอยากจะเจอเหมือนกันว่าคุณเป็นใครถ่ายไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครดังกว่ากันหนูก็อยากรู้เอามึงได้ยังไงอะคะมีสิทธิ์อะไรไม่ได้คุณหนูว่ามึงผมไม่ได้พูดล่องหมายแต่ในคลิปก็พูดค่ะเมื่อกี้ก็พูดค่ะชัดเลยลูกน้องผู้ชายคุณพูดจาอะไรครับผมเขาพูดดีค่ะในคลิปมีค่ะเขาพูดดีเขาบอกว่าพี่ที่ก็มีอยู่ทำไมพี่ไม่ถอยแล้วพี่ขับเดินหน้ามาชนได้ยังไง
แล้วทีมมีแต่ผู้หญิงที่จะมาพูดจาแบบนี้ไม่ได้ค่ะเป็นผู้ชายหรือเปล่าแล้วบอกเป็นทหารอะไรเมื่อกี้พี่พูดอะไรจะฟ้องอธิบดีเอาประชาชนเหรอคะเมื่อกี้บอกว่าผมเป็นทหารแค่นั้นแหละอยากจะคำก็ขู่สองคำก็ขู่ค่ะแล้วดูน้องทีมงานค่ะตัวแค่นี้ค่ะสารวัตรต้องรีบให้หยุดถ่ายคลิปนะอันนี้ทำผิดกฎหมายผมแจ้งความต่อหน้าคุณเลยผิดกฎหมายยังไงคะหนูไม่ได้เอาไปลงโซเชียลตอนนี้ PDPA คือการลงโซเชียลค่ะการถ่ายคลิปที่คนไม่ดีได้นี่ผิดกฎหมายหรอครับสารวัตรครับก็คือทุกคนมีการทั้งหมดอันที่สั่งอยู่ในกราฟเนี่ยเขาไม่